สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงในช่วงเช้าของวันที่3พฤศจิกายนปี2018นักสแสดงหญิงชาวฮ่องกงหลานเจียอิงที่เคยมีชื่อเสียงมากและได้รับการขนานนามว่าเป็นสาวงามแห่งห้าคุนเขาหรืออีกชื่อคือแยมมี่แลมได้เสียชีวิตในอาพาร์ตเมนต์ของเธอที่เขตทางใต้ของเกาะฮ่องกงเนื่องจากหมดสติและไม่ได้รับการช่วยเหลือทันเวลาในช่วงยุค80 หลันเจียอิงได้ให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าสามีในอนาคตของเธอจะต้องไม่ใช่คนในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนแต่ชีวิตของเธอไม่ได้มีโอกาสแต่งงานเลยจนกระทั่งเสียชีวิตในวัย55ปีอย่างโดดเดี่ยวนับตั้งแต่นั้นมาโลกก็ไม่มีหลวงหุยหลิงที่น่าสงสารและน่านับถือจากเรื่องเจ้าพ่อตลาดหุ้นอีกต่อไปและไม่มีแมงมุมสาวที่งดงามจนทําให้คนต้องตกตะลึงอย่างชุนชานเสือเหนียงจากเรื่องไ้อิ๋วเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนอีกแล้ว ในชีวิตของหลันเจียอิงเธอเคยถูกสื่อฮ่องกงเรียกว่าเป็นหนึ่งในสี่เจ้าแห่งความบ้าคลั่งข่าวเกี่ยวกับเธอมักจะมีหัวข้อที่น่าตกใจเช่นถูกทำคุณใสและซึมเศร้าจ,จนบ้าเป็นต้นวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของเทพธิดาที่ถูกทำลายโดยวงการบันเทิงหลันเจียอิงให้ฟังกันค่ะเมื่อวันที่27เมษายนปี1963หลันเจียอิงเกิดที่ฮ่องกงในวัยเด็กพ่อแม่ของเธอดำเนินกิจการร้านอาหารเรมทางเล็ก แม้ฐานะทางบ้านจะไม่ร่ำรวยแต่ก็อยู่ในระดับปานกลางแม่ของเธอไม่ใช่ภรรยาคนแรกของพ่อและเกี่ยวกับพี่น้องในครอบครัวสื่อต่างๆมีการรายงานที่แตกต่างกันบางสื่อกล่าวว่าเธอมีพี่ชายต่างแม่สองคนและพี่สาวต่างแม่หนึ่งคนรวมทั้งพี่ชายและพี่สาวทแท้ๆอีกหนึ่งคนบางสื่อกล่าวว่าเธอมีพี่ชายต่างแม่สามคนพี่ชายทแท้ๆหนึ่งคนและพี่สาวทแท้ๆสองคนแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสิ่งที่แน่นอนคือ เธอมีพี่น้องหลายคนและเธอเป็นน้องคนสุดท้องที่เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวในปี1980เมื่ออายุได้17ปีหลานเจีอิงจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมเดิมทีพ่อของเธอตั้งใจะจะส่งเธอไปเรียนที่โรงเรียนอเมริกันในไต้หวันและพักอยู่กับเพื่อนของพ่อแต่หลังจักจัดการเรื่องเอกสารทุกอย่างเสร็จสิน้นพ่อก็เปลี่ยนใจเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องคุณภาพของโรงเรียนและกังนวลว่าเธอจะดูแลตัวเองไม่ได้เมื่ออยู่ไกลบ้าน หลานเจียอิงเห็นความกังวลของพ่อแม่จึงตัดสินใจไม่เรียนต่อและเริ่มหางานทำในฮ่องกงแทนเธอเคยทำงานเป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าเป็นสาวโรงงานนาฬิกาเป็นพนักงานการเงินและถึงกับตั้งใจซื้อจักเย็บผ้ามาเพื่อจะเป็นช่างตัดเสื้อในปี1982หลานเจียอิงได้ไปสมัครเข้าเรียนที่คลาสฝึกอบรมนักสแสดงของทีวีีฮ่องกงกับยายของเพื่อนที่ชื่อ,อยางหลิงโดยบังเอิญ เราก็เหมือนกับดาราหลายคนที่เข้าสู่วงการบันเทิงโดยบังเอิญหลังจากยางหลิงสมัครไปแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนใจไม่ไปในขณะเดียวกันด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของหลานเจียอิงเธอได้ผ่านการคัดเลือกได้อย่างราบรื่นและกลายเป็นนักเรียนของคลาสฝึกอบรมนักแสดงรุ่นที่12ของทีวีบีพร้อมกับนักแสดงที่เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในเวลาต่อมาเช่นจิงหัวเชียนหลิวเจียหลิงอูจินรูและหลิวชิงหวินในเดือนสิงหาคมปี1983 หลันเจอิงจบการศึกษาจากคลาสฝึกอบรมนักแสดงเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมรุ่นแล้วเธอถือว่าโชคดีที่สุดเพราะเพิ่งจบมาก็ได้รับโอกาสมากมายทันทีเริ่มต้นด้วยการร่วมงานกับโจซิงฉือในการเป็นพิธีกรรายการเด็ก430 Space Shadow ต่อมาในปี1984หลันเจอิงได้แสดงคู่กับเหลียงเฉาเวยในละครโทรทัศน์เรื่อง Is Long Way to Home และได้รับความนิยมสูงสุดในปีนั้นนติตยสารฮ่องกงวิดีโอนิวส ได้กล่าวว่าแลนเจียอิงเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ยอดเยี่ยมอาจเป็นเพราะเธอเกิดมาเพื่องารนี้หลังจากนั้นเธอยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องในปี1988ได้แสดงในเรื่องคู่แคนสายโลหิตในปี1999หลนเจียอิงได้แสดงในละครฉลองครบรอบ25ปีของทีวีบีเรื่องเาพ่อตลาดหุน้นและได้รับรางวัลน,นักแสดงโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในงานท็อปทีวีท็อปครั้งที่3ละครเรื่องนี้ถูกยกย่อง ว่าเป็นที่สุดของละครฮ่องกงในยุค90เมื่อละครออกอากาศทุกคนต่างก่อขอบหน้าจอโทรทศัศน์เพื่อติดตามชมจนทำให้ถนนแทบรางผู้คนในละครเรื่องนี้หลั่นเจียอิงรับบทเป็นหลวงหุยหลิงแม่บุญธรรมของตัวละครหลักฟางจ่านป๋อเธอถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนของตัวละครได้อย่างลงตัวจนทำให้ผู้ชมประทับใจมากในเวลานั้นหลั่นเจียอิงยังได้รับฉายาว่าสาวงามแห่งห้าขุนเขาซึ่งห้าขุนเขา หมายถึงสถานีโทรทัศน์หาแห่งของฮ่องกงได้แก่ทีวีี commercial television, Asia Television, Rediffusion Television และฮ่องกง Television เนื่องจากสถานีโทรทัศน์เหล่านี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆในเกาลูนถังของฮ่องกงจึงเรียกกันว่า5้ขุนเขาซึ่งในเวลานั้นหลันเจยอิงเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงที่สวยที่สุดใน5สถานีโทรทัศน์ของฮ่องกงอย่างไรก็ตามในปี1998 ดูเหมือนว่าโชคชะตาของหลานเจียงจะเริ่มเปลี่ยนไปปีนั้นหลานเจียงประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่ถนนเฉียนชุยวานนอกจากบาดเจ็บที่มือแล้วศีรษะและคอก็ยังได้รับการกระทบกระเทือนเช่นกันและถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเขตตะวันออกของฮ่องกงเพื่อรับการรักษาหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรายง,งานข่าวเกี่ยวกับหลานเจียงก็เปลี่ยนไปสื่อบางแห่งระบุว่าตอนที่เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เธอมีอาการผิดปกติและพูดจาวกวนบางครั้งบอกว่าโรงพยาบาลใช้เวลาสามชั่วโมงในการสแกนสมองบางครั้งก็บอกว่าพยาบาลไม่ยอมทำความสะอาดบาดแผลที่มือให้ต่อมามีรายงานข่าวว่าในเดือนเมษายนปี1 9 9 9เธอเกิดภาพหลอนจากการใช้ยาเกินขนาดและถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลเขตตะวันออกในช่วงเวลานั้นเธอมักจะสับสนและถามคนที่พบว่า เคยเห็นผีไหมและหลังจะออกจากโรงพยาบาลเธอก็ยังคงมีภาพหลอนในเวลากลางคืนทุกครั้งที่มีรถผ่านเธอจะตะโกนว่ามีปีศาจบุกเข้าบ้านฉันพระโพธิสัตว์พันมือไม่ยอมให้อภยัยฉันครั้งนี้ต้องตกนรกแน่หลังจากนั้นเธอก็ปรากฏในหนังสือพิมพ์ถับลอยของฮ่องกงอยู่บ่อยครั้งเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการที่เธอเข้าออกโรงพยาบาลจิตเวชสื่อถึงกับจัดให้เธออยู่ในกลุ่มสี่เจ้าแห่งความบ้าคลั่งของฮ่องกงร่วมกับเฉินเป่าเลี้ยน ห่วงชาวเฟิงและชายเฟิงหววในปี2000หลันเจอ,อิงถูกเผยแพร่ข่าวว่าเธอสร้างความวุ่นวายที่สนามบินแวนคูเวอร์เจ้าหน้าที่ที่สนามบินเห็นว่าเธอมีอาการสับสนเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นๆจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสนามบินและพาเธอส่งโรงพยาบาลในปี2005เธอเยือนเรื่องของลมละลายต่อศาลและกลายเป็นศิลปินคนแรกในประวัติศาสตร์ของฮ่องกง ที่ต้องรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนับจากนั้นฉายาเจ้าแห่งความบ้าคลั่งของเธอก็มีคำว่าตกต่ำเพิ่มเข้ามาในปี2007หลานเจอิงถูกเผยแพร่ข่าวว่าเธอสวมเสื้อคลุมอาบน้ำเดินเตร่อยู่บนถนนในปี2009สื่อรายง,งานว่าเธอกำลังขอทานจากผู้คนบนท้องถนนเมื่อถึงปี2015สื่อถ่ายภาพเธอที่มีรูปร่างบวมผมเปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่งทำให้ไม่เหลือเขาโครงของ,ของสาวงามในอดีตอยู่เลย หากเป็นคนที่ไม่รู้จักหลานเจียอิงดีพอดูแค่ข่าวและแรายง,งานที่น่าตกใจเหล่านี้ก็ควรจะสร้างภาพของเธอออกมาเป็นผู้หญิงที่มีอาการบ้าคลั่งตลอดเวลาในตอนกลางวันเธอย่าจน,จน,จ,นจนต้องเก็บขยะและขอทานตามถนนส่วนตอนกลางคืนก็มีอาการบ้าคลั่งจากภาพหลอนตะโกนพูดเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวในบ้านช่วงนั้นสื่อบางแห่งถึงกับวิเคราะห์อย,อย่างจริงจังถึงสาเหตุที่ทําให้เธอมีอาการแบบนี้ประการแรกคือเธอถูกทําคุณใส่นักร้องอย่างมาลี เคยเปิดเผยกับสื่อในยุค80หลานเจียอิงเคยคบหากับลูกชายคนเล็กของนักธุรกิจชาวฮ่องกงนามสกุลเจิงคุณชายเจิงนับถือศาสนาพุทธครั้งหนึ่งเขาพาหลานเจียอิงและเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันไปเนปาลเพื่อรับพรจากลามะแต่ปรากฏว่าลามะถูกเพื่อนผู้หญิงคนนั้นติดสินบนในระหว่างให้พรจึงได้ทําคุณใส่ใส่หลานเจียอิงหลังจะกลับจากเนปาลหลานเจียอิงก็ค่อยๆเริ่มมีอารมณ์แปรปรวนประการที่สอง คือเรื่องการล่วงละเมิดมีข่าวลือว่าหลานเจียอิงเคยถูกผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงล่วงละเมิดจนไม่สามารถทนกับความทุกข์ทารจิตใจได้และกลายเป็นบ้าโดยเราจะมาขยายความเรื่องนี้ในภายหลังค่ะแต่ข่าวที่กล่าวถึงอาการบ้าคลั่งของหลานเจียอิงเหล่านี้มีความจริงและความเท็จแค่ไหนทำไมแฟนๆบางคนถึงกล่าวว่าหากหลานเจียอิงไม่ได้เข้าวงการบันเทิงชีวิตของเธอก็คงไม่เจ็บปวดขนาดนี้เธอต้องเจอกับอะไรในวงการบันเทิงบ้าง ในคลิปสั้นที่ทีวีบีถ่ายทำหลานเจอิงเคยกล่าวว่ามีคนบอกว่าฉันพูดตรงเกินไปและแสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้าแต่ฉันไม่คิดว่ามันผิดอะไรอย่างน้อยก็ไม่ต้องอ้อมค้อมประหยัดเวลาในการอธิบายและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่ไม่จําเป็นได้คําพูดนี้ไม่ใช่แค่บทที่เธอพูดในฐานะนักแสดงแต่ยังเป็นการเผยความในใจของเธอด้วยแต่นี้ใส่ตรงไปตรงมาแบบนี้ทําให้เธอต้องพบกับอุปสรรคในวงการบันเทิงครั้งแรกที่เธอล้มเหลวในวงการ คือช่วงปลายปี1984ตอนนั้นเธอเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงได้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากความสวยของเธอสถาน,นีโทรทัศน์ทีวีบีจึงตั้งใจจะต่อสัญญากับเธออีก5ปีแต่เธอไม่ค่อยยินดีเหตุผลคือเธอคิดว่ารายได้ที่ทีวีบีต่ำเกินไปงานก็หนักเกินไปและไม่ยุติธรรมกับนักแสดงความขี้เหนียวของทีวีบีเป็นความลับที่ทุกคนรู้กันดีนักร้องจึงหัวเชียนเคยกล่าวในสัมภาษณ์ว่า รายได้จากการแสดงโชว์ไม่กี่วันเทียบกับรายได้จากทีวีบีทั้งปีดาราตึ้งชุยเหวินก็เคยกล่าวในรายการอเดตวิทย์หลูววี่ว่าตอนนั้นฉันดังมากแต่ก็จนมากเพราะค่าตัวพอแค่เลี้ยงชีพเท่านั้นดังนั้นเช่นเดียวกับหลิวเต๋อหัวและเหมียวเฉียวเว่ยหลานเจอิงได้ปฏิเสธที่จะต่อสัญญา5ปีกับทีวีบีเพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามการปฏิเสธที่จะต่อสัญญายาวกับสถานีโทรทัศน์ใหญ่ ก็มีผลเพียงอย่างเดียวก็คือการถูกแช่แข็งเมื่อต้นปี1985ละครฮ่องกงเรื่อง The Battle Among the Clans เริ่มถ่ายทำขณะนั้นสัญญาของหลานเจียอิงกับทีวียังไม่หมดอายุ TVB เคยบอกว่าจะให้เธอรับบทนางเอกและแสดงคู่กับโจบนฟ้าซึ่งเป็นไอดอลของเธอเธอตั้งตารอการถ่ายทำละครเรื่องนี้มากแต่เมื่อใกล้จะเริ่มถ่ายทำ The Battle Among the Clans กลับมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงกระทันหัน ทำให้หลันเจียอิงพลาดโอกาสนี้ไปผู้บริหารทีวีบีในขณะนั้นหลิวเทียนชื่อเคยกล่าวอย่างเปิดเผยว่าทีวีบีสามารถทําให้ศิลปินโด่งดังได้และก็สามารถทําให้ศิลปินหายไปอย่างเงียบเียบได้เช่นกันการที่หลันเจียอิงไม่สามารถแสดงใน The b a t t l e Among the Clans ได้เป็นเพราะเธอไม่ยอมต่อสัญญาระยะย,ยาวจากมุมมองของทีวีบีพวกเขาไม่มีความจําเป็นต้องลงทุนกับคนที่กําลังจะจากไปอย่างไรก็ตามอาจเป็นเพราะหลันเจียอิงเป็นที่นิยมมากในขณะนั้น ทีวก็ไม่อยากเสียศิลปินที่ทําเงินได้และหลานเจอิงก็หาพื้นที่พัฒนาที่ดีกว่า t v วีได้ยากในเดือนเมษายนปี1985หลันใจการเจรจาที่ยืดเยื้อทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้โดยหลานเจอิงยอมต่อสัญญากับทีวแต่เปลี่ยนจากสัญญา5ปีเป็น2ปีหลันจะต่อสัญญาทีวีก็จัดให้เธอแสดงในละครย้อนยุคเรื่องแรกของเธอซึ่งก็คือเรื่องพินพิฆาตถล่มมารและยังประกาศว่า บทนางเอกเจ้าหมิ่นในละครเรื่องดาบมังกรยกที่จะเริ่มถ่ายทําในปี1986จะเป็นของเธอด้วยแต่ในขณะนั้นโชคชะตากลับเล่นตลกกับเธอหลังจากที่หลานเจอิงเข้าวงการได้ไม่นานเธอก็ได้รู้จักกับเติ้งข่ายหยางลูกชายของตระกูลเติ้งที่มีชื่อเสียงในฮ่องกงข่ายหยางมาจากครอบครัวที่ร่ํารวยและตัวเขาเองก็เพิ่งกลับมาจากการศึกษาในอังกฤษในช่วงต้นปี1984หลานเจอิงเริ่มคบหาก,กับข่ายหยางหลังจากคบกัน เธอพบว่าเขามีพรสวรรค์นในการร้องเพลงและเคยสนับสนุนให้เขาเข้าร่วมการแข่งขันร,ร้องเพลง New t a l e n t Singing Awards แต่เขาไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันนั้นอาจเพราะชีวิตของเขาเคยเป็นไปอย่างราบรื่นมาตลอดแต่เมื่อเข้าสู่สังคมแล้วอาชีพการงานกลับไม่ราบรื่นจึงทําให้เขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าในเดือนพฤษภาคมปี1986ไข้ย,ย่างเสียชีวิตในบ้านของเขาที่จิมซาจุยการเสรียชีวิตอย่างกระทันหันของแฟนหนุ่ม ส่งผลกระทบอย่างมากต่อหลานเจียอิงเธอเก็บตัวอยู่ในห้องไม่กินไม่ดื่มเป็นเวลาหลายวันต่อมาไม่ได้รับกําลังใจจากเพื่อนและญาติเธอจึงค่อยๆดีขึ้นแต่เมื่อเธอเตรียมจะกลับไปทํางานทีวีบีก็ประกาศว่าบทเจ้าหมิ่นในดาบมังกรยกจะรับบทโดยหลีเหมยเซียนหลานเจียอิงไม่พอใจและต้องการคําอธิบายจากผู้บริหารทางทีวีบีอธิบายว่าการตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักแสดงเกิดขึ้นเนื่องจากดาบมังกรยก ชนกับตารางถ่ายทำของละครเรื่องอื่นที่หลานเจียอิงต้องแสดงคือเทรนาราวแอนดแต่เหตุผลนี้ดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลนักเพราะลีเหมยเซียนที่มาแทนหลานเจียอิงก็แสดงในเทรนาราวเดอดเช่นกันแล้วทำไมดาบมังกรหยกถึงเปลี่ยนตัวนักแสดงอย่างกะทันหันกันบทความหนึ่งในปีนั้นเปิดเผยความจริงว่าการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของข่หย,ยางทําให้หลานเจียอิงกลายเป็นจุดสนใจของข่าวในช่วงเวลานั้นทีวีบีกังวลว่าภาพลักษณ์ของเธอจะได้รับผลกระทบ และจะส่งผลต่อเรตติ้งของละครฟอร์มยักษ์ประจำปีนี้จึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักแสดงในเดือนเมษายนปี1987สัญญาของหลานเจอ๊ยงกับทีวีีก็หมดอายุลงเธอที่เหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจจึงตัดสินใจออกจากทีวีและใช้ชีวิตพักผ่อนเป็นเวลา1ปีแต่บางทีอาจเป็นเพราะพักผ่อนเพียงพอแล้วหรืออาจเป็นเพราะพบว่าเมื่อออกจากทีวีแล้วไม่มีงานแสดงในเดือนมิถุนายนปี1988 หลานเจะอิงกลับมาที่ TVB และต่อสัญญาอีก2ปีหลานจะกลับมาเธอก็ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ในปี1989เธอมีผลงานภาพยนตร์และละครอ,ออกอากาศถึง9เรื่องทุกเรื่องได้รับคำชมจากผู้ชมและประสบความสำเร็จในด้านยอดขายบทบาทเหมยฟินฟางในเรื่องคู่แคนสายโลหิตทำให้หลันเจออยงเป็นที่ยอมรับในฐานะนักแสดงฝีมือดีในปี1990สัญญาของหลันเจออิงกับ TVB ก็หมดอายุลงอีกครั้งคราวนี้เธอเลือกที่จะร่วมงานกับผู้จัดการมือทองเฉินจื้เฉียงและตามการจัดการของเฉินจื้เฉียงเธอจึงไปพัฒนาตัวเองที่ไต้หวันอย่างไรก็ตามไม่นานนักเธอก็ล้มเหลวโดยในปี1991หล่นเจอิงร่วมแสดงในละครเรื่องความรักครึ่งชีวิตกับนักแสดงหญิงชาวไต้หวันตีอิงซึ่งประสบการณ์นี้ทําให้หล่นเจอิงไม่อยากกลับไปถ่ายละครที่ไต้หวันอีกตามที่ตีอิงกล่าว ในขณะที่ทั้งสองถ่ายทำละครด้วยกันเธอแต่งหน้ารอในรถแล้วแต่หลานเจียอิงยังนอนขี้เกียจอยู่บนเตียงทุกวันตีอิงไม่พอใจที่หลานเจียอิงทำตัวเป็นดาราดังจึงวิ่งไปที่หน้าลิฟต์ของโรงแรมที่ก้องถ่ายพักอยู่เมื่อหลานเจียอิงออกจากลิฟต์เธอก็พุ่งเข้าไปเตะท้องของหลานเจียอิงอย่างแรงหลานเจียอิงที่ไม่ได้ระวังตัวถูกเตะลม้มลงกับพื้นโดยไม่ได้ตอบโต้ตีอิงเห็นดังนั้นก็ยังพยายามจะเตะเธออีกครั้งโชคดีที่มีคนรอบข้างเข้ามาห้ามไว้ คุณอาจคิดว่านี่เป็นเพียงคำพูดของฝ่ายที่อ้างว่าเป็นเหยื่อซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือตีอิงเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองในรายการบริรตี้ของไต้หวัน Happy Sunday และเธอยังเล่าอย่างภาคภูมิใจและมีสีหน้าลำพองใจอีกด้วยไม่รู้ว่าตีอิงรู้สึกภูมิใจในเหตุการณ์นี้ได้ยังไงแต่ผู้คนไม่ค่อยเห็นด้วยหลายคนคิดว่าแม่หลันเจอ,อิงจะมาสายจริงๆก็ตามแต่ตีอิงก็ไม่มีสิทธิ์จะใช้ความรุนแรงแบบนี้เช่นกันอย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากเหตุการณ์นี้แหล่นเจอิงก็กลับมาฮ่องกงอีกครั้งในปี1992เธอได้รับเชิญให้แสดงในละครฉลองครบรอบ25ปีของทีวเรือนเะพาอตลาดหุ้นต่อมาในปี1994หลังจากถ่ายทำเรื่อง Crime and Passion เสร็จหล่นเจอิงก็อำลาทีวีอย่างถาวรในปี1994โจซิงฉือในฐานะโปรดิวเซอร์กำลังวางแผนที่จะสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องไซอิวเดวลิงเดียวคน ขณะนั้นโจซิงฉือกำลังมองหานักแสดงที่จะมารับบทชุนซานฉือเหนียงเขานึกถึงหลานเจียอิงที่เคยร่วมงานการตอนเป็นพิธีกรหวังว่าเสน่ห์ของเธอจะช่วยเปิดตัวภาพยนตร์ได้อย่างน่าทึ่งและหลานเจียอิงก็ตอบรับคำเชิญอย่างเต็มใจผลลัพธ์ก็คือเธอแสดงบทชุนซานฉือเหนียงได้อย่างน่าประทับใจแต่บ็อกซ์ออฟฟิศของภาพยนตร์กลับล้มเหลวภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วกี่เดียวลิงเดียวคนทำไรายได้เพียง25ล้านเหรียญฮ่องกงหรือประมาณ110บล้านบาท ซึ่งถือว่าน่าผิดหวังมากหนึ่งเดือนต่อมาไสอิวกีเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนภาคสองทำไรายได้เพียง29ล้านเหรียญฮ่องกงหรือประมาณ130ล้านบาทสาเหตุมาจากความคิดของโจซิงฉือที่ล้ำสมัยเกินไปซึ่งผู้ชมเพิ่งจะมองเห็นความยอดเยี่ยมของภาพยนตร์นี้หลังจากผ่านไปหลายปีหลายคำพูดในภาพยนตร์ยังคงเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ในตอนนั้นก็ไม่สามารถช่วยให้หลานเจียอิง กลับมามีชื่อเสียงได้อีกครั้งหลังออกจากทีวีบีแล้วจากนั้นอาชีพการแสดงของเธอก็ตกต่ำลงเรื่อยๆนอกจากอาชีพที่แม่ราบรื่นแล้วเส้นทางความรักของเธอก็ดูเหมือนจะไม่ราบรื่นเช่นกันเธอเคยกล่าวว่าทุกครั้งที่ฉันมีความรักฉันจริงจังและทุ่มเทมากแต่ทุกครั้งก็เจ็บปวดมากเช่นกันในเดือนพฤศจิกายนปี1986นักข่าวถ่ายภาพหลานเจียอิงเด็กกับเจ,จิงเจียเฉิงลูกชายคนเล็กของเจิงวี่ถงจะพอบวงการอัญมณีฮ่องกง ก่อนหน้านี้เจียเฉิงเคยคบกับนักร้องชาวฮ่องกองคอลลี่คองมานานสี่ปีสื่อเคยเรียกหลานเจียอิงว่าเป็นมือที่สามที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเจียเฉิงกับคอลลี่คองแต่ความจริงคือในเดือนกระกฎาคมปี1986คนที่เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ของคอลลี่คองกับเจียเฉิงคือเฉินรีย่ยผู้เข้าประกวดนางงามฮ่องกองหลานเจียอิงเพิ่งมารู้จักและคบหากับเจียเฉิงหลังจากที่เขาเลิกกับคอลลี่คองอย่างเป็นทางการแล้ว ในบทสัมภาษณ์ในนิตยสารป็อปปูล่าทีวีฉบับที่29พฤศจิกายนปี1986คอลลีควองเองก็กล่าวว่าหลานเจียอิงไม่ใช่มือที่สแต่ทว่าความรักระหว่างหลานเจียอิงกับเจียเฉิงก็ไม่ประสบความสําเร็จสื่อรายงานว่าในปีนั้นเจียเฉิงมีความตั้งใจจะแต่งงานกับหลานเจียอิงแต่เนื่องจากกฎระเบียบของตระกูลที่เคร่งครัดโดยห้ามไม่ให้แต่งงานกับนักแสดงเจียเฉิงจึงขอให้หลานเจียอิงออกจากวงการบันเทิงแต่เธอปฏิเสธ ความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงจบลงในช่วงต้นยุค90หลานเจียอิงเคยคบหากับนักแข่งรถชื่อลู่กันแต่ในปี1992หลานจากที่ลู่กันมีชื่อเสียงเขาก็ทรยศต่อหลานเจียอิงต่อมาในปี1996หลานเจียอิงถูกถ่ายภาพขนาดเดทกกับแฟนชาวต่างชาติที่ย่านคอสเบเบแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยืนยาวเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้เปิดเผยสายเหตุของการเลิกราหลันจากที่ล้มเหลวทั้งทางอาชีพและความรัก ในปี1995และ1997หลานเจอิงยังต้องเผชิญกับการสูญเสียพ่อแม่ทั้งสองคนเธอรู้สึกผิดและโทษตัวเองที่ไม่ได้ทำหน้าที่ลูกให้ดีสื่อบางแห่งกล่าวว่าเธอมีวัยเด็กที่ไม่มีความสุขพ่อของเธอลำเอียงรักลูกชายมากกว่าส่วนแม่แต่งงานใหม่โดยพาเธอไปอยู่ด้วยตั้งแต่เด็กและพ่อเลี้ยงก็มาจะทำร้ายเธอแต่เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงวัยเด็กของเธอมีความสุขมากและแม่ของเธอก็ไม่เคยแต่งงานใหม่ ความจริงเรื่องแม่ของหลานเจอิงแต่งงานใหม่นั้นไม่เคยปรากฏในรายงานก่อนปี2016เป็นเพียงการแต่งเรื่องของสื่อที่ไม่มีจรรยาบรรณหลังปี2016เท่านั้นเธอได้รับความรักจากพ่อแม่มาตลอดสมัยมัธยมเธอไปทำงานในโรงงานพ่อของเธอสงสารที่มือของเธอหยาบกร้านจากการทำงานจึงไม่ให้เธอไปทำงานอีกเมื่อเธอเริ่มเข้าบงการบันเทิงและได้ค่าจ้างน้อยพ่อแม่ของเธอก็จะให้เงินเธอใช้ทุกครั้งที่เธอไปออกรายการต่างๆ พ่อของเธอก็จะบันทึกรายการนั้นลงในเทปวิดีโอเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งหลานเจอเอิงก็เก็บรักษาเทปวิดีโอเหล่านี้ไว้นาาหลายปีภายใต้ข่าวลบๆในปี2004หลังจากถ่ายทําละครเรื่องฟาน,นี้ลิขิตรักเสร็จหลานเจอเอิงแทบจะไม่มีงานแสดงอีกเลยแล้วค่อยๆหายไปจากวงการบันเทิงเธอพยายามเปลี่ยนอาชีพไปเปิดร้านขายของใช้สําหรับเด็กเธอทั้งขายของและเป็นช่างแต่งหน้าแต่สื่อก็ยังไม่ปล่อยเธอไปพวกเขายังคงตามติดและถ่ายรูปเธออย่างต่อเนื่อง ทำให้เธอมีความเครียดสูงและไม่สามารถทํางานได้เป็นเวลานานๆต่อมาเธอรับงานถ่ายโฆษณาแต่ได้รับค่าตอบแทนเพียงหนึ่งในสิบของที่ตกลงไว้เธอพยายามทวงคืนเงินที่เหลือแต่ก็ไม่สําเร็จแถมเธอยังไม่มีเงินจ้างทนายอีกในช่วงเวลาที่ตกต่ำเพื่อนของเธอก็ยังไม่ยอมคืนเงินที่ยืมไปเธอยังถูกพนักงานธนาคารหลอกให้เซ็นชื่อและสูญเงินไปกว่าสองล้านเหรียญฮ่องกงรวมถึงต้องจำนองบ้านที่เธออาศัยอยู่เพื่อใช้หนี้อีกด้วยและในปี2006 เนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ได้หลานเจีอิงได้รับคำสั่งสารให้ล้มละลายทุกเดือนต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อดำรงชีวิตแม้เธอจะออกจากวงการบันเทิงมาหลายปีแต่บริเวณที่อยู่อาศัยของเธอยังคงมีนักข่าวมาคอยตามถ่ายรูปเธออยู่เสมอพวกเขาถ่ายรูปตอนที่เธอลำบากและใส่หัวข้อข่าวที่น่าตกใจเพียงเท่านี้ก็ได้ข่าวแล้วโชคดีที่ต่อมาเธอหมดความนิยมลงไปมากทำให้นักข่าวาค่อยๆลดลงเธอได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งปี2013เธอกลับมาเป็นที่สนใจของสื่ออีกครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นเพราะคดีเก่าที่ไม่เคยถูกไขในเดือนธันวาคมปี2013นิตยาสารฮ่องกง Next Magazine เปิดเผยคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งเป็นเนื้อหาที่หลานเจอิงเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เธอถูกล่วงละเมอทางเพศเธอกล่าวว่าเมื่อประมาณ20-30ปีก่อนเธอเคยถูกนักแสดงชายผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงสองคนล่วงละเมิดคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วส่วนอีกคน ยังคงมีชื่อเสียงและมีอิทธิพลในวงการบันเทิงจนถึงทุกวันนี้ชื่อของพวกเขาถูกเซ็นเซอร์นในคลิปทําให้ไม่รู้ว่าเป็นใครมีครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเธอถูกเชิญไปเยี่ยมกองถ่ายที่สิงคโปร์โดยทุกคนพักอยู่ในบ้านสองชั้นและคนที่ล่วงละเมิดเธอไม่รู้ว่าได้กุญแจห้องของเธอมาได้ยังไงและก็เข้ามาในห้องของเธอคลิปวิดีโอนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกในปี2013ซึ่งได้รับความสนใจไม่น้อยแต่เนื่องจากชื่อของนักแสดงชายทั้งสองคนในคลิปถูกตัดเสียงออก รายละเอียดที่ให้ชาวเน็ตสืบสวนก็น้อยทําให้เรื่องนี้เงียบไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง6ปีต่อมาในวันที่10มกราคมปี2018นักข่าวบันเทิงจากจีนแผ่นดินใหญ่จัวเวยได้เผยแพร่วิดีโอนี้ในเวอร์ชันที่ไม่ได้ตัดเสียงออกบนเวยปอทําให้ชื่อของนักแสดงชายทั้งสองคนถูกเปิดเผยคนหนึ่งคือนักแสดงชาวฮ่องกงผู้ล่วงลับเติ้งกวางหลงส่วนอีกคนคือเจิงจือ้อเวยที่ยังคงมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงในวันเดียวกันนั้น จึงจื่อเวยก็ได้ออกแถลงการผ่านเวยบบอว่าวิดีโอที่จั่อเวยนํามาเผยแพร่ถ,ถูกตัดต่ออย่างมุ่งร้ายแต่มีผู้วิเคราะห์ว่าในปี2018คลิปที่จั่อเวยเปิดเผยมีเสียงรบกวนในขณะที่คลิปที่ N ิ x 斯มิการ์ีนเปิดเผยในปี2013ถูกตัดเสียงและใช้เทคนิคพิเศษเปลี่ยนเสียงของเพื่อนผู้หญิงที่คุยกับหลานเจอิงให้เป็นเสียงผู้ชายดังนั้นคลิปวิดีโอที่จั่อเวยเผยแพร่ในปี2018จึงไม่น่าจะเป็นการตัดต่อจากคลิปในปี2013ของ Next m ิ g a ร i n ีน วิดีโอของโจเวยน่าจะมาจากต้นฉบับที่ผู้บันทึกเก็บไว้ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้ค้นพบรายงานจากหมิงเปาว,วิกลี่ในปี1998ซึ่งบันทึกไว้ชัดเจนว่าจึงจื้อเวยเคยเชิญหลันเจียอิงไปเยี่ยมกองถ่ายที่สิงคโปร์เพราะเห็นว่าเธอมีอาการซึมเศร้าซึ่งตรงกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอวันที่17มกราคมปี2018จึงจือเวยได้จัดงานถแถลงข่าวที่โรงแรมแชงกีลาในเกาลูนฮ่องกง เขากล่าวว่าการเคารพผู้หญิงเป็นหลักการที่ผมยึดมั่นมาตลอดผมยินดีรับการตรวจสอบในทุกรูปแบบแต่ผมก็จะใช้กฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองเช่นกันน่าเสียดายที่จนกระทั่งหลันเจียอิงเสียชีวิตคดีเก่าที่เป็นปริศนานี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้บางคนอดไม่ได้ที่จะนึกถึงบทพูดของตัวละครที่เธอแสดงในไซอิวเดียวลิงเดียวคนที่เธอรับบทเป็นแมงมุมสาวชุนซานสือเหนียงในฉากหนึ่งเธอถูกโจรถามว่า จามาที่นี่ทําไมเธอตอบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายลมเหนือก็พัดแรงหญิงสาวอ่อนแอคนหนึ่งอยากหาที่พักพิงเพื่อล้างฝุ่นละอองจากการเดินทางจนถามอีกว่าเจ้ารู้ไหมวันนี้คือที่ไหนเธอตอบว่าที่นี่มีแต่ควันไฟและมลพิษทุกคนที่นี่ก็ดูดุร้ายไม่เหมือนที่พักทั่วไปนี่คงเป็นที่พักโจรใช่ไหมบางทีวงการบันเทิงห้องกงที่วุ่นวายในช่วงหลายปีนั้นอาจเปรียบเสมือนที่พักโจรแห่งนี้ก็เป็นได้ ในปี2004จิงหัวเชียนเพื่อนสนิทของหลานเจอิงให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหลานเจอิงไม่ได้เป็นคนที่เก็บตัวและเงียบขรึมเหมือนที่สื่อหลายแห่งเขียนกันในหมู่เพื่อนที่คุ้นเคยเธอเป็นคนร่าเริงและชอบเล่นมุกเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาทางจิตหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนที่สื่อกล่าวหาสื่อบางแห่งเคยถ่ายภาพห้องของเธอและบอกว่าห้องรกมากมีเสื้อผ้าตกอยู่บนพื้นมีจานชามที่ยังไม่ได้ล้างและที่เขียบุหรี่เต็มไปด้วยก้นบุหรี่แต่จิงหววเชียนบอกว่า ฉันไปบ้านเธอบ่อยๆมันไม่ได้รกเหมือนในภาพที่ถ่ายวันนั้นอาจเป็นเพราะวันนั้นเป็นวันที่เธออารมณ์ไม่ดีและสื่อก็เลือกถ่ายมุมที่รกที่สุดต่อไปเรากลับมาที่จุดเปลี่ยนในชีวิตของหลานเจอิงในปี1998กันค่ะเมื่อเธอประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่ถนนเฉียนฉุยวานและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกวันมีนักข่าวจํานวนมากมาสัมภาษณ์และสอดแนมทําให้เธอไม่สามารถพักฟื้นได้อย่างสงบเธอเคยกล่าวในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าเธอกลัวนักข่าวเหล่านี้มาก พวกเขาถือกล้องถ่ายรูปมาที่คุณด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวและท้าทายเหมือนต้องการเห็นคุณทำอะไรที่ผิดปกติด้วยฉายาเจ้าแห่งความบ้าคลั่งของหลานเจียอิงที่จริงแล้วมาจากคำพูดเล่นๆของพิธีกรฮ่องกงหลินหมินชงในเดือนเมษายนปี1999ช่วงเทศกาลเชงเม้งหลานเจียอิงคิดถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วทําให้อารมณ์ของเธอดําดิ่งและนอนไม่หลับหลายวันเธอจึงไปหาหมอที่แผานกจิตเวชของโรงพยาบาลหมอบอกว่าเธอแค่มีอาการซึมเศร้าเล็กน้อย เนื่องจากนาฬิกาชีวิตผิดปกติซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้บ่อยแต่ผู้สื่อข่าวที่ตามไปด้วยไม่คิดเช่นนั้นพวกเขายืนยันว่าเธอไปแผนกจิตเวชเพราะเธอบ้าและหลังจากนั้นก็รายงานเรื่องปัญหาทางจิตข,ของเธออย่างต่อเนื่องต่อมาในเดือนตุลาคมปี1999หลินหมิ่นชงได้เสนอในรายงานของ Oriental Daily News ว่าควรเพิ่มหลันเจอิงเข้าไปในกลุ่มสี่เจ้าแห่งความบ้าคลั่งของฮ่องกงหงเฉาเฟิงเฉินเปาเหลียนและใช่เฟิงขวา หลังจากนั้นฉายาเจ้าแห่งความบ้าคลั่งก็ติดตัวหลานเจอิงเป็นเหมือนกับหมากฝรั่งที่แกะไม่ออกช่วงสุดท้ายของชีวิตหลานเจอิงใช้เวลากับกลุ่มแฟนคลับเล็กๆที่ชื่อสมาคมแฟนคลับหลานเจอิงเมื่อเทียบกับแฟนคลับของดาราคนอื่นๆกลุ่มนี้มีขนาดเล็กมากมีสมาชิกหลักเพียง3-5ถึงคนแต่พวกเขาก็ทําให้หลานเจอิงได้สัมผัสกับความอบอุ่นจากมิตรภาพในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตพี่น้องของเธอต่างก็มีชีวิตที่ยุ่งมาก และแทบจะไม่ติดต่อกับเธอเลยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็เหลือไม่มากหลังจากหักค่าเช่าโชคดีที่มีแฟนคลับไม่กี่คนที่ช่วยการระดมทุนและสนับสนุนชีวิตของเธอพวกเขามาจะรวมกลุ่มไปเยี่ยมเธอที่ชัดจุยและนั่งรับประทานอาหารดื่มไวน์ฟังเสียงคลื่นและลมทะเลที่จัรุรัสชัดจุยหนึ่งในสมาชิกของแฟนคลับเผยว่าแม้ชีวิตหลังลุมล,ลายของหลานเจียอิงจะลำบากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้แย่และลำบากขนาดนั้นเธอยังคงเป็นคนที่มีความสง่าง,งามอยู่ในช่วงบ้นปลายชีวิต หลานเจอิงเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ทุกวันอาทิตย์เธอจะนั่งรถบัสเล็กไปโบสถ์และสอนภาษาอังกฤษให้กับหลานของเพื่อนเวลาว่างเธอจะนั่งจิบชาสูบูริที่จัตุรัสและก็ไปนั่งเล่นที่ร้านเสื้อผ้าเล็กๆใกล้กลบ้านเจ้าของร้านเคยเป็นนักแสดงตัวประกอบและได้สนิทกับเธออย่างรวดเร็วเมื่อเธอขัดสนเธอเคยยืมเงินจากเจ้าของร้านไม่กี่ร้อยเหรียญต่อมาเจ้าของร้านบอกว่าไม่ต้องคืนแต่เธอยือนการานที่จะคืนเจ้าของร้านบอกว่าเวลาพูดคุยกับเธอ เธอมกจะยิ้มไม่เคยหยาบคายและมีความสุภาพมากถึงชีวิตจะลำบากแต่เธอก็ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีสื่อเคยรายงานว่าแลนเจยอิงเก็บขยะตามถนนและกินของที่คนอื่นทิ้งแต่สมาชิกของแฟนคลับบอกว่านั่นเป็นการเขียนข่าวเกินจริงเธอแค่มีนิสัยชอบเดินไปที่แมคโดนัลด์ที่จตุรัสชัดจุยและหยิบถ้วยกาแฟเปล่าจากถังขยะไม่ใช่เป็นที่เขียบุหรีด้วยหลังจากที่เธอเสียชีวิตสื่อก็รายงานแต่เรื่องที่เธอตกตาม แต่แฟนคลับคนหนึ่งเขียนในเว็บอว่าในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตพี่สาวหลานใช้ชีวิตอย่างสงบแม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็มีความสุขและมีแฟนคลับหลายคนคอยห่วงใยและช่วยเหลือมีคนร่วมฉลองวันเกิดกับเธอและมีแฟนคลับนำขนมไหว้พระจันทร์มาให้เธอในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ชีวิตของเธอไม่ได้ตกต่ำและโดดเดี่ยวอย่างที่สื่อฮ่องกงเขียนหวังว่าสื่อจะไม่เขียนข่าวเกินจริงและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของพี่สาวหลานในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยน่าเสียดาย ที่ความปรารถนาเล็กๆของแฟนคลับคนนี้ไม่ได้รับการตอบสนองมีสื่อรายงานข่าวการเสียชีวิตของหลานเจียอิงว่าเธอเสียชีวิตบนพื้นอพาร์ตเมนต์ราวกับภาขี้ริว้วในปี2015สื่อบางแห่งในฮ่องกงเช่นต้ากงหวางรายงานว่าหลานเจียอิงเป็นเนื้องอกในมดลูกรายงานระบุว่าเธอได้รับความทุกข์ทรมานจากเนื้องอกในมดลูกและกลัวว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อกินยาทําให้ไม่ยอมไปตรวจสุขภาพตามนัดซึ่งน่าเป็นห่วง แต่ทางเราไม่พบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเธอเห็นเพียงว่าสื่อกล่าวว่าเธอมีหน้าท้องที่ผิดปกติและเขยร้องไห้อยเงียบไม่แน่ใจว่าน,นี่เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงการคาดเดาจากภาพถ่ายเท่านั้นในปีเดียวกันทีวีบีได้นําละครเรื่องเจ้าพ่อตลาดหุ้นมาฉายใหม่ในช่วงดึกทําให้หลานเจอ,อิงกลับมาเป็นที่สนใจของสาธารณะชนอีกครั้งขณะนั้นเธอเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ52ปีอารมณ์ดีมากและได้ปรากฏตัวในรายการศูนย์ดูดาว102 ให้สัมภาษณ์กับเลียงโรงจงในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นหลานเจีอิงแต่งหน้าและย้อมผมสีดอกลาวของเธอเป็นสีดำทั้งหมดทําให้ดูสดใสและมีชีวิตชีวาเธอเปิดเผยว่ามีความสนใจที่จะกลับมาทํางานอีกครั้งและกล่าวว่าถ้ากลับมาทํางานอีกครั้งก็คงเป็นนักแสดงหรือจะให้ฉันเขียนบทตลอดการสัมภาษณ์เธอไม่มีอาการผิดปกติทางจิตแต่อย่างใดเธอพูดจาคล่องแคล่วและมีความคิดที่ชัดเจนแท้จริงแล้วหลานเจีอิงเป็นคนยังไงกันแน่หากพิจารณาดีๆ จะพบว่าดาราที่ถูกเรียกว่าเจ้าแห่งความบ้าคลั่งในฮ่องกงนั้นมีมากมายเช่นกวางซุก,กีอูชิรีและอีกสามคนในกลุ่มสี่เจ้าแห่งความบ้าคลัง่งพวกเขาเหล่านี้ล้วนถูกสื่อสร้างภาพว่าเป็นคนบา้าใครบ้างที่ไม่ถูกสร้างภาพให้เป็นเจ้าแห่งความบ้าคลัง่งความจริงก็คือหากดารามีชีวิตปกติธรรมดามันจะไม่เป็นข่าวแต่ถ้าดาราคนหนึ่งบา้ามันจะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งสำหรับผู้ชมส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักต้องการเห็นความบ้าคลั่งของคนอื่น เพื่อยืนยันความปกติของตัวเองโดยในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่หลานเจียอิงเคยถูกถามในการสัมภาษณ์ว่าคุณเล่นละครมาหลายเรื่องชอบบทไหนมากที่สุดเธอตอบว่าก็ต้องเป็นบทหลวงห้วยหลิงในเจ้าพ่อตลาดหุ้นนั่นแหละโดยตัวละครหลวงห้วยหลิงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆในเรื่องที่ถูกครอบครัวติงซึ่งมีอำนาจมากทำลายจนในที่สุดก็กลายเป็นบ้าเมื่อมองย้อนกลับไปก็เหมือนกับชีวิตจริงของหลานเจียอิงที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทนี้ บางทีเมื่อเราได้เห็นชีวิตของผู้ที่ถูกเรียกว่าเจ้าแห่งความบ้าคลั่งอย่างแท้จริงเราอาจจะเข้าใจคําพูดของมิเชลฟูโกนักปรชญาชาวฝรั่งเศสที่ว่าคนบ้าไม่ใช่คนป่วยพวกเขาเป็นเพียงพวกที่ถูกสังคมก,กระแสหลักกีดกันออกไปและเข้าใจคําพูดที่แลนเจอ,อิงมันจะบอกกับเพื่อนว่านี่คือโลกที่บ้าคลัง่งทุกคนต่างก็เป็นบ้ากันทั้งนั้นและเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชีวิตของแลนเจอ,อิงบ้าง เชิญพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ